ราชสีห์คำรามจับมือหน่วยงานสงขลาร่วมมือลดปัญหาผีน้อยเข้าเกาหลีใต้ราชสีห์คำรามบางกอกซิตี้เอฟซีนอกจากจะเน้นเรื่องการผลักดันเด็กระดับเยาวชนเพื่อก้าวขึ้นนักเตะอาชีพยังจับมือกับหน่วยงานเกาหลีใต้ช่วยลดปัญหาผีน้อยราชสีห์คำรามบางกอกซิตี้เอฟซีทีมระดับเยาวชนที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันระดับลีกสมัครเล่นอเมเจอร์ลีกซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปลูกโครงสร้างลูกหนังด้วยการสร้างทีมฟุตบอลระดับเยาวชนด้วยการขยายฐานไปยังสถานศึกษาต่างๆอีกทั้งยังส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลระดับ Thailand Amateur League ล่าสุดยกพลพาทีมVIP ลูกหนังซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยไปทำการแข่งขันรายการฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ2022ชิงแชมป์แห่งชาติเกาหลีใต้ครั้งที่15ที่เมืองฮกซอนประเทศเกาหลีใต้พาทีมจบรองแชมป์แต่คนบนฟ้าน้องบัวเฮนนัดแรกเหนือบีจีจิรพันธ์มอบชัยชนะให้เด็กๆและผู้เสียชีวิตการเดินทางไปครั้งนี้นอกจากจะลงทำการแข่งขันแล้วทางด้านของบิ๊กโปเล่กนิษนันท์ศรีเสมอประธานสโมสรบางกอกซิตี้เอฟซียังลงนามทำความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดจากปัญหาจากผีน้อยผู้ลักลอบเข้าทำงานที่เกาหลีใต้รวมไปถึงภาพลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งสโมสรบางกอกซิตี้เอฟซีได้รับเกียรติจากเกาหลีใต้ที่มีภาครัฐเข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลง MOU นำโดยโชยุนแจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬารวมไปถึงตัวแทนกระทรวงวัฒนธรรมเกษตรสิ่งแวดล้อมและกลาโหมพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดแดกูโดยมีวัตถุประสงค์ฟื้นฟูปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ดีระหว่างไทยเกาหลีใต้ด้วยการใช้กีฬาฟุตบอลร่วมบูรณาการอีกทั้งสโมสรบางกอกซิตี้เอฟซียังได้รับจากสโมสรมหาวิทยาลัยดงยางซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังของเกาหลีใต้ให้ส่งทีมเยาวชนบางกอกซิตี้เอฟซีรุ่นอายุ 15-16 ปีร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคมที่ยองจูเมืองคยองซังใต้เพียงทานควงสาวญี่ปุ่นผงาดหญิงคู่สุวัฒน์เปิดเทนนิส2ศึกใหญ่ที่หัวหินในสุวัฒน์ลิปตพันลบนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกรายการ Qualcomm and CCAU Industry 4.0 ITF World Tennis Tour 2022 ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 925,000 บาทรวม2รายการกว่า 1.85 ล้านบาทและการแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการหัวหินโอเพ่น 2022 ณสนามเทนนิสทรูอารีนาหัวหินสปอร์ตคลับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจากนางสาวสุนัตดาจัยยพงศ์คอร์ปอเรทซีเครตารี่บริษัทแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนายวสุกลมเกลี้ยงผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุนบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนนายนาราเกตสิงห์รองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กรบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนนายณฐาชมเสวีผู้จัดการทั่วไปทรูอารีนาหัวหินสปอร์ตคลับและนายพราดรศรีชาพันธ์ผู้อำนวยการการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดด้วยวันเดียวกันยังมีการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงนานาชาติแคลคอมแอนCCAU Industry 4.0 ITF World Tennis
ทัวร์2022สนามที่1ในประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศระหว่างเอิร์ธเพียงทานผลิพืชนักเทนนิสไทยที่จับคู่กับเอริกะเซมะจากญี่ปุ่นเป็นคู่มือวางหนึ่งของรายการพบกับเอคาทรินามาคลาโควาและโกซาวไอนิดิโนว่าจากคาซัคสถานคู่มือวาง3ของรายการผลการแข่งขันปรากฏว่าคู่ของเพียงทานคว้าชัยได้2-1เซต2-6 7-6-0 และซูเปอร์ไทยแบรก13-11ได้แชมป์ไปครองหลังการแข่งขันนางสาวสุนัดดาจายพงศ์คอร์ปอเรทซีเครตารี่บริษัทแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนายวสุกลมเกลี้ยงผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุนบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนและนายนาราเกตสิงห์รองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กรบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนร่วมมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาในประเภทคู่ดังกล่าวโดยคู่แชมป์เพียงทานกับเอริกะเซมะได้รับเงินรางวัลร่วมกัน $1,437 หรือประมาณ 51,128 บาทพร้อมคะแนนคนละ50แต้มส่วนคู่รองแชมป์ได้รับร่วมกัน $719หรือประมาณ 25,582 บาทและคะแนนคนละ30แต้มขณะที่การแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสไทยวัย20ปีมือ862ของโลกปราชัยให้แก่ไปโจส่วนดาวรุ่งของจีนวัย19ปีมือ531ของโลก 0-2 เซต 1-6 1-6 หยุดเส้นทางการแข่งขันไว้ที่รอบรองชนะเลิศได้รับเงินรางวัลปลอบใจ $1,162 หรือประมาณ 41,344 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก18คะแนนโดยไปโจส่วนจะชิงชนะเลิศกับโยเซตี้จากจีนมือวาง4ที่ตัดเชือกชนะโซเฟียคอสตัวลาสจากเบลเยียม 2-1 เซต 4-6 6-1 และ 6-2 ในส่วนการแข่งขันของปีนี้ True Arena หัวหินสปอร์ตคลับกำหนดจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงนานาชาติ2รายการในชื่อ CalCOMPN CCAUINDUSTY 4.0 ITF World Tennis Tour 2022 Calcom andCCAU Industry 4.0 ITF World Tennis Tour 2022 แบ่งเป็นครั้งที่1ระหว่างวันที่3-9 ตุลาคม 2565 และครั้งที่2ระหว่างวันที่ 10-16 ตุลาคม2565ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ $25,000 หรือประมาณ925,000บาทรวม2รายการรวมทั้งสิ้น 1.85 ล้านบาทและจะปิดท้ายด้วยการแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการหัวหินโอเพ่น2022ชิงเงินรางวัลรวม500,000บาทระหว่างวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2565เผยสาเหตุผิงพิมพาพรอดีตนักแสดงเสียชีวิตเปิดผลงานนางเอกหนังดังเผยสาเหตุผิงพิมพาพรอดีตนักแสดงดังเสียชีวิตลงอย่างสงบเปิดผลงานการแสดงนางเอกหนังเรื่องสยิวก่อนผันตัวทำธุรกิจด้านแฟชั่นวันที่8ตุลาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีการเสียชีวิตของผิงพิมพาพรลีนุตพงศ์อดีตนักแสดงสาวที่จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้ใกล้ชิดเปิดเผยเบื้องต้นว่าผิงพิมพาพรได้หลับไปเฉยๆทั้งนี้มีรายงานด้วยว่าเสียชีวิตด้วยภาวะสมองขาดออกซิเจนสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลศพจะมีขึ้นในวันที่8ตุลาคมนี้ที่วัดเครือวันศาลา3โดยจะมีพิธีรดน้ำศพเวลา16นาฬิกาและสวดอภิธรรมเวลา18นาฬิกาส่วนวันถัดไปจะสวดเวลา18นาฬิกา30นาทีไปจนถึงวันที่10ตุลาคม65อ่านข่าว
วงการบันเทิงเศร้าผิงพิมพาพรอดีตนักแสดงสาวเสียชีวิตอย่างสงบเผยสาเหตุผิงพิมพาพรอดีตนักแสดงดังเสียชีวิตลงอย่างสงบเปิดผลงานการแสดงนางเอกหนังเรื่องสยิวเผยสาเหตุผิงพิมพาพรอดีตนักแสดงดังเสียชีวิตลงอย่างสงบเปิดผลงานการแสดงนางเอกหนังเรื่องสยิวสำหรับผิงพิมพาพรเคยเป็นดาราดังในยุค 2000 แจ้งเกิดจากบทสาวห้าวแบบบอยๆในภาพยนตร์เรื่องสยิวนอกจากนี้ยังมีผลงานภาพยนตร์เรื่องอสุจักซึ่งแสดงคู่กับลีโอพุทธรวมถึงละครเสือสิงกระทิงโสดและอื่นๆอีกด้วยกระทั่งผิงได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงก่อนจะผันตัวเองไปทำธุรกิจด้านแฟชั่นมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตนเอง